สวัสดีค่ะพี่อาร์ตี้สวัสดีครับน้องเรียมสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนอกลับมาเจอกับเราสองคนนะครับในช่อง c o m p r e h e n s i l e Thai ที่เดียวที่นี่แห่งนี้ที่มีเราสองคนใช่ค่ะจริงเหรอเนี่ยพี่อาร์ตี้ก็มาเจอกันในคลิปนี้มีพี่อาร์ตี้กับเรียมสองคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในวันเสาร์ที่สิบหก เดือนมีนาคมปีพศสองพันหรือปีคศสอ2พันค่ะอ่าใช่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบนาทีนะครับอือใช่ค่ะบ่ายโมงสี่สิบนาทีปัจจุบันนี้เราก็จะคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการทีวีหนังหนังสือนะคะอ่าครับ วันนี้เป็นคิวของหนังสือเรียนไปเหนังสือเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้หนังสือเกี่ยวกับสมองและความสุขอ๋อ่าโอเคโอเคใช่ค่ะเป็นคำแนะนำใช่ไหมคำแนะนำเกี่ยวกับทำยังไงให้ชีวิตมีความสุขทำยังไงถึงจะให้คิดดีๆอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ค่ะเหมือนมีบางคนบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วชีวิตไม่มีความสุขก็ไม่รู้ว่าจะเกิดมาทำไมอ๋ออ่าบางคนอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่าเรียกว่าอะไรเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยอ่าอยากอยากจะมีอะไรอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรนะครับอืมโอเคใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเพจที่คิดว่าหลายๆคนก็อยากจะมีความสุขนะอือหอ ใช่ใช่บางคนอาจจะคิดว่าชีวิตที่มีเป้าหมายเป็นชีวิตที่มีความสุขแต่อาจจะไม่ใช่นะถ้าเกิดเรามีความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างนี่แหละอีกนิดเดียวปรับนิดเดียวให้เรามีความสุขมากขึ้นอืมได้ได้ไดเป้าหมายด้วยแล้วก็ได้ความสุขด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหรือบางคนอาจจะคิดว่าจะมีความสุขได้ยังไงชีวิตเธอดีมากกว่าฉัน ฉันไม่ได้มีอะไรดีเหมือนเธอเราจะมีความสุขเหมือนกันได้ยังไงอ๋อขึ้นอยู่กับว่าเราคิดกับสิ่งที่เรามียังไงอให้มีความสุขอือใช่ค่ะเราก็จะมาดูหนังสือเล่มนี้กันอ่าโอเคเรื่องอะไรครับหนังสือเล่มนี้ก็คือ build a happier brain สมองอสร้างสมองสร้างสมองแห่งความสุข อ๋อสมองแห่งความสุขสร้างได้ใช่ไหมมีวิธีด้วยใช่ไหมโอเคน่าสนใจน่าสนใจคุณ่อมบาดลาใช่ไหมอ๋อคุณ่อมบาดลาโอเคถ้าเป็นคนไทยอาจจะเรียกว่าคุณส้มก็ได้นะคุณส้มอาจจะไม่ใช่อาจจะออกถ้าออกเสียงเป็นคนไทยนะคนไทยก็จะออกเสียงว่าส้มส้มใช่ค่ะคนไทยจะออกเสียงว่าส้มบาดลา อ่าแต่ถ้าดูจากนามสกุลไม่ใช่คนไทยแน่ค่ะไม่ใช่คนไทยค่ะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษแล้วเรียมก็ไปดูสรุปหนังสือเล่มนี้มาอีกครั้งหนึ่งความจริงมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายอ,อ,อเขา,ขาแนะนำอะไรไว้บ้างครับเขาแนะนำทั้งวิธีการคิดและก็เล่าถึงมุมมองทางวิทยาศา,ศาสตร์เกี่ยวกับอสารเคมีในสมองครับ แต่เรียมก็จะไม่เอาความรู้เรื่องสารเคมีในสมองมาเอาสับง่ายๆหน่อยเอาสับง่ายๆหน่อยค่ะเออสับง่ายๆ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นพวกสารเคมีในสมอง <c oughs> ก็จะเป็นพวกโดพามีนเอนโดฟินอ,อะไรประมาณนี้แ,แต่เรียมจะไม่พูดจะไม่พูดถึงสิ่งนั้นค่ะจะมาดูอะไรที่ง่ายๆที่เราสามารถ สร้างสมองแห่งความสุขขึ้นมาได้ดีครับ่ะผู้เขียนเขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงเริ่มเริ่มที่ตัวเราอืมใช่ครับเริ่มที่คนอื่นไม่ได้ครับต้องเริ่มที่ตัวเราเพราะว่าคนที่จะมีความสุขก็คือเราใช่ใช่ครับแล้วในหนังสือนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับหนังสืออีกหลายๆายเล่มครับเรียมก็เคยได้ยิน เคยมีคนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากความสุขอยู่ที่ตัวเราความสุขที่แท้จริงเนี่ยเริ่มต้นที่เราออื mm hmm. เหมือนมีคนคนหนึ่งที่เคยเล่าชีวิตของเขาที่โดนจับเข้าไปอยู่ในคุกอื mm hmm. โดนทรมานร่างกายทำให้เจ็บเจ็บร่างกายครับและญาติพี่น้องของเขาเนี่ยก็ถูกฆ่า อ๋อป้าใช่คิดดูว่ามันเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. แต่เขาก็บอกว่าเขาค้นพบสิ่งหนึ่งก็คือเขาเลือกที่จะมีความสุขได้เป็นเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งมากอืมครับ hmm. yeah. ที่ใครทำอะไรก็ได้แต่เขาเลือกที่จะ ไม่สนใจก็ได้อันนั้นคือความพิเศษของมนุษย์ทุกคนอ๋อสามารถให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดีๆในชีวิตหรือสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตจะสนใจกับอะไรก็ได้ตัวของคนคนนั้นสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะ<อ>สามารถเลือกได้ด้วยตัวเองถ้ามีใครมาทำร้ายร่างกายของเราเราเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราเสียใจ เรารู้สึกไม่ดีถ้ามันมีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นแสดงว่าเราเองที่เป็นคนเลือกให้มันเกิดขึ้นคนอื่นอาจจะทำอะไรบางอย่างแต่เราเองนี่แหละที่เป็นคนเลือกว่าฉันไม่เสียใจกับสิ่งนี้ฉันจะรู้สึกยังไงกับสิ่งนี้อ๋อเพราะความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกมันเป็นเรื่องของเราใช่ไหมเราจะรู้สึกกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรา รู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกชอบรู้สึกเสียใจอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นที่มาทำสิ่งนั้นกับเราอ่าโอเคโอเคใช่ใช่ค่ะอันนี้คือความสามารถของมนุษย์ที่บางคนอาจจะไม่รู้อ,อือออ่ออออบา,านะบางคนก็มองข้ามไปนะใช่ใช่ค่ะบางคนก็มองข้ามไปและผู้เขียนเขาก็บอกอีกว่าความจริงแล้วความสุขอยู่ใกล้ๆตัวเรา เพียงแค่เราปรับวิธีคิดนิดหน่อยอความสุขอยู่ใกล้ใกล้ลิมก็คิดนะว่าใกล้ขนาดไหนหรอทำไมหลายๆคนถึงมองหาแล้วไม่เห็นถ้าบอกว่าความสุขอยู่ใกล้ใก้ตัวเราบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการมองเห็นด้วยตาแต่มันเป็นการคิดออื เหมือนมีคนบอกว่าคนที่ทำน้ำในแก้วหกแล้วก็เปลี่ยนความคิดว่าน้ำน้าเหลือแค่นี้กับน้ำเหลือตั้งเท่านี้นะือ,อทั้งที่ปริมาณน้ำก็เหมือนกันเ,เราเรียกว่ามันคือมันคือมุมมองใช่ไหมเป็นมุมมอง กับเหตุการณ์เดียวกันสิ่งของสิ่งเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับคนที่มองเนี่ยเรามองกันคนละมุมเหมือนยกตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าเราตรงนี้พี่อตี้พีตี้เห็นปราการนี้หน้าตาเป็นแบบนี้น้องเรียมมองจากอีกด้านหนึ่งอีกมุมนึงมองคนละมุมกันเราจะเห็นปาก,การคนละคนละมุมกันหรือสิ่งของอย่างอื่นที่อโอเคยกยกตัวอย่างเป็นรีโมทเนี่ย ตอนนี้ถ้าน้องเลียมเห็นน้องเลียมจะเห็นด้านหน้าถ้าพีอตตี้เห็นพีแอตตี้จะเห็นด้านหลังแต่มันคือรีโมทเหมือนกันขึ้นอยู่กับมุมที่เรามองเลียมก็จะบอกพีแอตตี้ว่าอันนี้มันมีปุ่มนะพีอตตี้อ่าใช่ใช่แต่ถ้าพีอตตี้มองพีอตตี้บอกว่ามีไหมพีแอตตี้ก็บอกไม่มีเพราะพีแอาตี้เห็นด้านนี้พีอตตี้เห็นด้านนี้ก็ไม่มีปุ่มใช่ไหมอ่ามันก็จะมีแต่ด้านหลังเอาไว้ใส่ฐานปุ่มที่ไหนไม่มี ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่เราเห็นสิ่งเดียวสิ่งของสิ่งเดียวกันอยู่กับที่มุมมองอ่าใช่แล้วถ้าเกิดแบบลองปรับลองพลิกนิดนึงพี่อาร์ตี้ก็จะมองเห็นว่าเออมีปุ่มจริงๆด้วยอ่าใช่ถ้าเราเปลี่ยนมามองมุมเดียวกันอ่ามองในด้านเดียวกันเราก็จะเห็นสิ่งนั้นเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอารมณ์ความรู้สึกก็เหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนมุมที่จะมอง ถึงความรู้สึกนั้นมองเหตุการณ์นั้นๆออืใช่ค่ะเหมือนมีผู้ใหญ่บางคนเขาบอกว่าให้เราหันมันมันจะมีหลายมุมมองเนาะอย่างที่พี่อตตี้บอกมีคนบางคนบอกว่าให้เราหันด้านที่ดีหันด้านที่ดีมาใช้แน่นอนว่าเรื่องหนึ่งเรื่องมันมีหลายๆด้านถูกต้องอาจจะมีด้านที่ดีและไม่ดี แต่ถ้าอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นเราต้องหันให้มันเจอด้านดีให้ได้อ่าใช่ครับใช่คะอย่างเรียมอยากยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปปั่นจักรยานแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ามองในด้านที่ไม่ดีก็คือเจ็บร่างกายบาดเจ็บทำงานไม่ได้เหนื่อย <laughs> ต้องหยุดงานใช่ <c oughs> อะไรที่อยากทำงานอยู่ตอนนี้ทำไม่ได้คะ่ะ <c oughs> ต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาล <c oughs> เรามาลองคิดลองมาปรับซิว่าหันให้มันเจอด้านดีพี่อาตี้คิดว่ามีอะไรดีในเรื่องนี้อ่าอย่างน้อยนะไปปั่นจักรยานเราก็ได้ออกกำลังกายนะอ่า <c oughs> ได้ได้เห็นได้เห็นสถานที่ใหม่ๆบางทีเราปั่นไปยังที่ที่เราไม่เคยไปอ่าเราก็จะได้เจอ อ่าสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ออกกำลังกายบางทีถ้าได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยนะอือใช่เมื่อกี้น้องเลียมบอกว่าปั่นจักรยานล้มใช่ไหมปั่นจักรยานล,ล้มอาจจะเจ็บแต่ว่าตอนที่เราล้มเนี่ยจะมีคนมาช่วยเราเราก็อาจจะได้เจอคนที่มีน้ำใจกับเราได้รู้ว่าเฮ้ยรอบตัวเราก็มีคนอยากจะช่วยเหลือเราด้วยนะอ่าดีดีจังเลยเราเจอคนที่มีน้ำใจอืม แล้วถ้านอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วทำงานไม่ได้ล่ะคะอ่าถ้านอนอยู่ที่โรงพยาบาลอ๋อวันนี้ดีจังเลยได้พักผ่อน <laughs> ดีจังเลยได้พักผ่อนเห็นไหมได้นอนเฉยๆไม่ต้องทำงานธรรมดาเนี่ยวุ่นวายชีวิตยุ่งตอนนี้ไม่มีใคร โทรมาตามงานเพราะเขารู้วเราอยู่โรงพยาบาลอ่ามีคนมาอวยพรหายเร็วๆนะหายเร็วๆนะเราก็รู้ว่ามีคนห่วงไรห,ห่วงใยเราด้วยใช่หรือว่า เพื่อนญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานเราก็ได้เจอเพราะว่าเขามาเยี่ยมเราที่โรงพยบาบาลอาจจะมาเยี่ยมเ,เห็นไหมมีข้อดีตั้งเยอะแยะถ้าเราจะมองมองหาข้อดีในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกๆวันในชีวิตอะจะเจอมันแน่นอนอใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่เราคิดว่าอ,อ๋อไม่ชอบมันอาจจะมีความรู้สึกแรกแหละที่แบบอโอ้ไม่เป็นอย่างที่คิดเลย แต่ในเรื่องนั้นเราก็หาด้านที่ดีให้เจออ่าใช่เพียตี้เอ่อนึกถึงคำพูดคำหนึ่งมาจากาหนังการ์ตูนเรื่องหนึ่งจากกังฟูแพนด้าค่ะอาจารย์อูเกวอาจารย์ <c oughs> อูเกวพียรี้ชอบดูการะตูนนะ <c oughs> ในดีมีร้ายในร้ายมีดีอ่าเป็นุทชยานนอันนึงใช่อันนี้คือเรื่องจริง ใช่ <c oughs> แต่เราต้องมองให้เห็นอ่ามองให้เห็นในสิ่งที่ดีๆในเรื่องนั้นๆที่เกิดขึ้นอืมอย่าไปมองแต่เรื่องไร้ายโอเคค่ะ okay. <c oughs> แล้วข้อต่อไปที่เรียมหยิบมาจากหนังสือเล่มนี้ก็คือ <c oughs> ปัจจัยภายนอกคือสิ่งอื่นๆภายนอกตัวเราเนะี่ย <c oughs> ทำให้เรามีความสุขได้แค่ <c oughs> เวลาสั้นๆเท่านั้น อ๋ออ้าวความสุขไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเหรอก็อยู่กับเราไปตลอดอยู่แป๊บเดียวเองกำลังจะบอกว่าสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ในตัวเราอืออาจจะเป็นเรื่องรองเท้าใหม่อ๋อดีใจจังเลยซื้อรองเท้าใหม่มาลองใส่ประมาณห้านาทีแหละสิบนาทีแล้วก็ลืมไปละอ๋อหมายถึงความสุขนั้นจะอยู่แบบสั้นๆโอเคโอเคใช่ ความสุขภายนอกเพราะบางคนคิดว่าถ้าเกิดมีเงินเราซื้อทุกอย่างที่อยากได้ชีวิตเราคงจะมีความสุขมากๆรเราก็ไปเอาอย่างอื่นที่อยู่ภายนอกมากระเป๋าที่เราชอบเราเห็นแล้วชอบเอามาแล้วเราก็จะมีความสุขแต่มันไม่ใช่มีความสุขไปตลอดชีวิตมันมีความสุขได้แค่แป๊บเดียว สำหรับสิ่งที่อยู่ภายนอกอืมค่ะหรือบางคนอาจจะคิดว่าอา้าวันนี้เครียดจังเลยเครียดจังเลยไปช้อปปิ้งดีกว่าไปช้อปปิง้งมีความสุขกับการช้อปปิง้งช้อปปิ้งเสร็จก็มาเครียดต่ออ๋อก็จะมีความสุขเฉพาะแค่ช่วงเวลาที่กำลังช้อปปิง้งกำลังซื้อของที่ตัวเองอยากได้อยู่หลังจากซื้อของเสร็จแล้วก็เอา ความสุขก็หมดไปแล้วเพราะของได้มาแล้วไม่รู้สึกดีใจแล้วอืมใช่ใช่ค่ะอือ mm hmm. เพราะเรามีหลายๆคนที่ยังคิดว่าการได้อะไรที่ตัวเองชอบได้อะไรที่ตัวเองอยากได้มันคือความสุข mm hmm. แต่มันก็เป็นความสุขจริงๆนะแต่มันอยู่ได้ไม่นานอ๋อในหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าความสุขที่เป็นความสุขที่เกิดจากสิ่งภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ ไม่ได้อยู่กับเราถาวร่าไม่ได้อยู่กับเราเป็นนานอาจจะช่วงแค่ช่วงคราวช่วงแค่ช่วงเวลาที่เราทํามันช่วงเวลาที่เราเอ,อซื้อมันเท่เ<ร>าน,นั้นเราก็มีความสุขอืเป็นความสุขจากภายนอกอยู่ไม่นานเฮ่ okay. ใช่ถ้าเกิดเราคิดว่าความสุขเราเป็นแบบนั้นเราก็จะใช้ชีวิตแบบต้องมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตลอดเราถึงจะมีความสุขทำให้ต้องหาความสุขตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหม ใช่เหมือนความสุขเป็นเรื่องที่ต้องค้นหาความสุขเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาขนาดบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันชอบรถคันนี้ตั้งแต่เมื่อตอนฉันเด็กๆและฉันก็ทำงานทุกอย่างเพื่อให้ได้รถคันนี้มาขับแต่พอมีรถคันนี้มีความสุขถ่ายรูปโชว์แล้ว ก็สักประมาณหนึ่งเดือน2เดือนเราก็ลืมไปแล้วว่าเราเคยอยากได้รถคันนี้เราเห็นรถคันนี้แล้วเรามีความสุขมากๆเราก็จะเริ่มมองหามีอะไรอีกที่ฉันยังไม่มีอ๋ออ่าก็มองหาความสุขอ่าชิ้นใหม่ต่อไปนะครับอ่าเฉพาะชิ้นนี้ได้มาแล้วก็ความสุขจากการได้มาก็หมดไปแล้วใช่ไหม อ่ก็ต้องหาใช่สิ่งของใหม่ต่อไปซึ่งก็จะทำให้อ่ไม่มีวันจบใช่ไหมอ่าไม่มีวันจบต้องหาต่อเราก็จะทำแบบนั้เรื่อยๆใช่ถ้าเัาสื่อความแนะนำยังไงครับค่ะแนะนำให้เราเห็นว่าความสุขเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเองมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา อ๋อเกิดจากตัวเราเองนะไม่ได้เกิดจากการที่เราไปหาสิ่งของอ๋อยังไงยังไงความสุขเกิดจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองอย่างเช่นเราไม่ได้อะไรใหม่ๆเลยแต่ถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้ที่นี่เฉยๆเราอาจจะรู้สึกก็เฉยๆนะไม่ได้เห็นว่าจะมีความสุขอะไรแต่ถ้าเกิดเราสร้างความคิดอะไรบางอย่างมาว่าโอ้ ฉันมีไมโครโฟนตัวนี้ไมโครโฟนตัวนี้ดีนะฉันดีใจจังเลยที่มันอยู่กับฉันคือ uh huh. มองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีบางคนเขาก็เลยบอกว่ารู้จักขอบคุณรู้จักขอบคุณสิ่งที่เรามี oh. แค่นั้นก็สามารถเปลี่ยนเป็นความสุขได้ว่า uh huh. ที่เรามี uh huh. เราก็มีความสุขอยู่แล้วนะ uh huh. ดีจังเลยที่เราอยู่บ้านหลังนี้ uh huh. ก็คือ,อเราสามารถคิดขึ้นมาได้เองครับเรียกได้ว่าเรียกว่าเป็นการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีใช่ไหมมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอ่าใช่ใช่เราก็จะมีความสุขได้ทันทีไม่ต้องไปหาอย่างอื่นมาเพิ่มไม่ต้องไปหาสิ่งใหม่ถ้ามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอ่าเราก็จะมีความสุขได้ทันทีเลยใช่ไหม ตลอดเวลาด้วยเพราะทุกอย่างรอบๆตัวเราเนี่ยก็อยู่กับเรามาตลอดเวลาเราก็มีความสุขกับมันได้เนี่ยก็แปลว่าเราก็จะมีความสุขได้ตลอดเวลาอืได้ <Okay. S 1> เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากมีความสุขเราก็คิดขึ้นมาเองว่าอวันนี้ฉันมีอะไรดีๆเราก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเลียม แล้วเลียมก็คิดว่าโอ้มีอะไรมากมายเลยนะที่มันช่วยเลียม uh huh. ในการทำงานมี uh huh. อะไรมากมายเลยนะที่ทำให้ชีวิตของเราสุขสบายครับ uh huh. ใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าการรู้สึกขอบคุณแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีจากการที่อยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่แล้วก็ดูไปรอบๆแล้วก็คิด ในมุมมองที่ดีกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นคือการสร้างความสุขขึ้นมาเองอ๋ออ่าก็เป็นการสร้างความสุขจากความคิดของเราเองอ่าสร้างความสุขจากสมองของตัวเราเองอ่าง่ายๆอ่าด้วยตัวเองด้วยอือฮึใช่ค่ะใช่ในยุคนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีหนังสือมีการเรียนมี YouTube ที่มาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่อง การทำยังไงให้รวยให้มีเงินเยอะๆพี่อาตี้เห็นด้วยไหมว่ามีเงินเยอะมีความสุขเลียมเห็นด้วยนะมีเงินเยอะมีความสุขก็น่าจะเป็นไปได้น่าจะมีความจริงอยู่ในนั้นบ้างแต่อาจจะไม่ทั้งหมดค่ะ,ะครับเลียมเป็นคนหนึ่งว่าเชื่อแบบนั้นถ้าเกิดมีเงินหาเงินได้ทำอะไรก็จะง่าย ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้ว uh huh. เงินเนี่ยที่เราบอกว่ามีเงินแล้วชีวิตจะสบายชีวิตจะมีความสุขครับพอเราใช้เงินซื้อความสุขเยอะๆเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าถึงจุดหนึ่งเงินไม่ได้ทำให้มีความสุขอีกต่อไปอ๋อต้องเป็นจุดที่มีเงินมากมีเงินมากอ่าจนซื้อทุกอย่างได้แล้วจน ซื้อจนเบื่อแล้วอ่าก็ยังหาซื้อต่อไปเรื่อยๆแต่ความสุขก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอ่อือหอใช่ใช่ก็เลยเห็นว่ามีหนังสือบางเล่มนะที่คนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเขาที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ออกไปบวชออกไปแบบใช้ชีวิตแบบที่ไม่สนใจอีกแล้วเรื่องเงินเนี่ยม,มีเงินเยอะๆก็ไม่ใช่ความสุขอีกต่อไปแล้ว อ๋อไม่ใช่คําตอบสุดท้ายใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายแต่มันก็จริงแหละบางคนก็ต้องบางคนเขาคิดว่าเมื่อพอถึงเวลารวยแล้วก็จะมีความสุขตลอดไปแต่ก็ไม่จริงแต่ต้องลองดูก่อนนะคะ,อะลองดูก่อนว่า <laughs> <ห>เราต้องผ่านจุดก่อนต้องผ่านจุดนั้นไปก่อนนครับถ้ายังไม่ผ่านจุดนั้น จุดนั้นหมายถึงจุดที่เราสามารถอยู่ได้เราสามารถมีเงินซื้อข้าวกินมีบ้านอยู่มีสิ่งต่างๆที่มนุษย์คนนึงจำเป็นต้องมีอ,อย่างเช่นมีบ้านมีอาหารมีครอ,อบครัวที่มีความสุขมีตัวเองอสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนคือจุดนั้น ซึ่งจุดนั้นของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะบางคนอาจจะมีบ้านยี่สิบล้านบางคนอาจจะมีบ้านแค่ห้าล้านบางคนอาจจะมีบ้านหลังเล็กๆก็เขาก็สามารถอยู่ได้เหมือนกันนั้นก็เป็นความสุขในแต่ละขั้นของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันอ่าใ,ในจุดของแต่ละคนครับเราก็เลยอาจจะเห็นว่ามีบางคนที่รวยแล้วทำ hmm. ธุรกิจได้เงินเยอะๆแล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขชีวิตว hmm. ่างเปล่า ชีวิตไม่มีความหมายและไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วอ่าใช่เพราะว่าเงินก็ไม่ใช่คำตอบอ่าคำตอบที่ถูกที่สุดในชีวิตนะครับอ่าบางทีคนเราก็อาจจะได้อย่างอาจจะอยากได้อย่างอื่นด้วยอย่างเช่นมีครอบครัวที่อบอุ่นไหมอ่าอม,มีได้การได้ให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆได้อ่าเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้อ่าเขาก็จะมีความสุขมากกว่ามากกว่าการมีเงินก็ได้นะครับอือ ใช่ใช่ค่ะและข้อต่อไปก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทำให้เรามีความทุกข์ครับค่ะ,ะเมื่อไหร่ที่อยากมีความทุกข์ก็เชิญเลยค่ะเชิญเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคือเขาอยากจะหมายความแบบนั้นแหละอืมอือืออือค่ะให้ให้เราเราเนี่ยรู้จักระวังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากำลังมีความทุกข์เรากำลัง เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าและยหยุดหยุดซะถ้าเกิดอยากมีความสุขครับค่ะแต่ในยุคนี้เนาะเรามองเห็นคนอื่นจากที่ไกลๆโดยเฉพาะมองเห็นกันในโซเชียลมีเดียอ่าซึ่งจะเกิดการเปรียบเทียบได้ง่ายมากนะเวลาเรามองคนอื่นเราก็จะมองตัวเองเอ๊ะทําไมคนนั้นได้ไปเที่ยวบ่อยจังเลยอ่าทําไมคนนี้เอ่อไปกินอาหาร ร้านอาหารดีๆทุกวันเลยอะไรอย่างนี้ะเราก็จะเกิดการเปรียบเทียบอืใช่ค่ะแล้วเราก็จะเริ่มคิดว่าคนนั้นดีกว่าใช่ชีวิตเราไม่ดีมีคนที่ชีวิตดีกว่าซึ่งความาจริงแล้วคนที่มีชีวิตดีกว่าเรามันมีอยู่แล้วตลอดเวลาครับและความจริงอีกด้านก็คือชีวิตเราดีกว่าบางคนอ่าในบางด้านก็มีเหมือนกัน ช่บางด้านเราก็ดีกว่าเขาบางด้านเราก็เขาก็ดีกว่าเราก็สลับกันไปนะครับอืมแต่บางทีเราเราจะไม่เห็นไงเราจะไม่เห็นด้านที่ไม่ดีของเขาเพราะเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้เอาด้านที่ไม่ดีของเขามาโชว์ไงอ่าเราก็เลยคิดว่าโอเคเขาเห็นแต่เขาโพสเขาโชว์แต่สิ่งดีๆเราก็เลยคิดว่าเขาดีกว่าเราแต่จริงๆจะมีบางอย่างที่เราดีกว่าเขาอืมใช่ใช่เหมือนที่เราเคยพูดกันไปในก่อนหน้านี้ว่า ชีวิตของเรามีหลายด้านใช่ถ้าเกิดเรามองแค่ชีวิตคนอื่นแล้วเราเห็นด้านดีแต่เราไม่ได้หันไปมองอย่างอื่นว่าเขาก็มีด้านอื่นๆที่อาจจะไม่ได้สวยงามก็ได้ครับค่ะแต่ก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่เราจะต้องไปหาข้อเสียของเขานะเอ,อ่ใช่ใช่แต่เวลาที่เราเปรียบเทียบกับคนอื่นหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าตัวเองเนี่ย มีอะไรที่ขาดหายไปมีอะไรที่ไม่ดีเราจะมองหาสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองมากกว่า<ม>เวลาที่เปรียบเทียบกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ดีมากกว่าเราครับนั่นแหละเราก็ต้องหันด้านที่ดีให้เจอของตัวเองแล้วก็ที่สําคัญไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นอืมใช่อันนี้ชีวิตก็จะดีขึ้นชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นและ สิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นไปอีกก็คือคนที่อยู่รอบๆตัวเราให้เราเลือกเลือกคนที่ทำให้เรามีความสุขมาอยู่รอบๆตัวเราอ๋อการที่เราถูอ่อล้อมรอบด้วยคนที่มีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคนเขียนเขาบอกว่า ชีวิตของเราจะเป็นยังไงอยู่ที่เราใช้เวลากับอะไรและใช้เวลากับใครอ๋อโอเคเพียที่เคยได้ยินจำไม่ได้แล้วว่าจากหนังสือที่ไหนหรือจากบทความที่ไหนเขาบอกว่าเราจะเป็นเหมือนอ,อมีโอกาสที่เป็นคล้ายๆกับคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราห้าคนหอหน้าคนใช่อือ อาจจะเป็นเพื่อนที่เราครบเพื่อนที่เราคุยด้วยบ่อยๆเพื่อนที่ทำงานที่เราเจอทุกวันคนที่อยู่ด้วยกันกับเราทุกๆวันเราพูดคุยกันเร,เราเห็นกันเราแสดงความคิดเห็นกันเราก็จะเป็นเหมือนคนที่อยู่รอบๆตัวเราเหล่านั้นอือใช่ใช,ใช่เหมือนถ้าเกิดยกตัวอย่างในชีวิตของพิแอตตี้และของเรียมเรียม,มเห็นว่าเรียมอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆที่ชอบออกกำลังกายอ เราก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกายด้วยสุขภาพก็ดีด้พราะ<ด>ว่าเราเห็นเพื่อนออกกำลังกายเราค่อย,อยากจะออกกำลังกายบ้างอ่าใช่และสิ่งที่เราคุยกันก็คือกินอาหารอะไรดีต่อสุขภาพอ,อือ,อต้องออกกำลังกายแบบไหนถึงจะดีต้องนอนกี่โมงครับใช่การคุยกันมันก็จะเปลี่ยนไปอ,อือหอค่ะแล้วพี่อาทิตย์พี่อาทิตยคิดว่า คนที่สนิทที่สุดที่ใกล้ชิดมากๆมีอะไรที่เหมือนกันไหมเราทำไมถึงอยู่ใกล้กันเพราะว่าอการที่เราสนิทกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีอะไรที่คล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนๆกันเราก็จะชอบคุยกันเพราะว่าเราคุยในเรื่องที่เราชอบเหมือนกันทั้งคู่ก็สนุกเหมือนกันทั้งคู่ก็มีความสุขเหมือนกันแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนั้นเหมือนๆกันแล้วก็เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าคนที่ชอบเหมือนกัน อาจจะทําบางอย่างที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะมีมีความใกล้เคียงกันนะครับเหมือนถ้าคบคนดีเราก็จะเป็นคนดีไปด้วยถ้ามีเพื่อนดีเราก็กลายเป็นคนดีเหมือนกับเพื่อนไปด้วยนั่นเองอืใช่ค่ะเหมือนช่วงเวลาที่เรียมรู้สึกว่าอยากเก็บเงินเยอะๆเรียมก็จะคิดนะคิดว่าอ๋อเพื่อนคนนี้เวลาที่เราไปเจอเนี่ย พาเราไปซื้ออาหารพาเราไปเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นจ่ายเงินเราเราก็แบบ uh huh. เออเราไม่ต้องไม่ต้องการชีวิตแบบนี้ถ้า uh huh. เกิดเราอยู่กับเขาเนี่ยเรามีแต่จ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินอืและมีคนอื่นอีกไหมที่เราคุยกันเรื่องทำงานคุยกันเรื่องหาเงินหาเงินหาเงิน uh huh. มากกว่าที่จะจ่ายเงินไปกับอะไร uh huh. ทั้งหมดนี้เราเป็นคนเลือกเอง อ่าใช่อยากเป็นคนแบบไหนแล้วก็ไปคบกับเพื่อนที่มีลักษณะเป็นแบบนั้นอ่าคบกับคนที่มีลักษณะแบบนั้นเหมือนเดี๋ยนะพิแอตตี้ยกตัวอย่างอ่ามงคลข้อหนึ่งที่ก็บอกว่าคบคนพานพาน,พา,นพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคืออันนี้เลยอยากเป็นคนแบบไหนให้คบคนแบบนั้นครับอือหือใช่ค่ะและสรุปข้อสุดท้ายเลยครับ <c oughs> จากหนังสือเล่มนี้สรุปได้ง่ายๆก็คือ ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ว่าบังเอิญฉันเป็นเพื่อนกับคนนี้ฉันก็เลยมีความสุขบังเอิญฉันอยู่บ้านหลังนี้ฉันก็เลยมีความสุขอืไม่ใช่บังเอิญว่าฉันทํางานที่นี่ฉันมีความสุขความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่เราเลือกด้วยตัวเองอืโอเค พราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนอยากเป็นคนแบบไหนนะครับอลองพิจารณาดูรอบๆตัวนะว่าเราอยู่กับคนที่เราอยากเป็นหรือเปล่าเราคิดอมองแต่ด้านบวกมองแต่ด้านดีแบบที่เราอยากจะจะ,จะดีแบบนั้นหรือเปล่าเน,น่ใช่ใช่ค่ะเย่บจบไปแล้วสำหรับหนังสือเรื่อง build a happier brain โอเคสมองแห่งความสุขสร้างได้ ด้วยตัวคุณเองใช่ค่ะอืมใช่ค่ะเย่หมดเวลาแล้วอ่าหมดเวลาแล้วเหมือนกันใช่ครับถ้าางนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกับนักเรียนใหม่คราวหน้าถ้าใครนะครับเอ่อมีข้อคิดนะครับดีๆที่ได้จากหนังสือเล่มนี้สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆเข้ามาอ่านนะจะได้เข้าใจในสิ่งที่นักเรียนได้มองเห็นมุมมองมุมมองของแต่ละคนที่ได้ฟังพี่ตีกับน้องเรียนพูดแล้วน่ยคิดยังไงพิมพ์กันมาได้นะครับ ใช่ค่ะหรือว่าใคร,ครที่ไปอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกว่าส่วนไหนที่ชอบแล้วเรียมยังไม่ได้พูดก็แชร์มา uh huh. ให้เพื่อนๆได้นะคะอ่าใช่ครับโอเควันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับหมดเวลาเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าครับเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับผมสวัสดีครับน้องเรียมสวัสดีครับนักเรียนบ๊ายบายบ๊ายบาย